บทนำแสงธรรมแห่งพระตรายปิดกคือโครงการพระตรายปิดกเสียงจัดทาขึ้นโดยมูล,ลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทำรงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอัธรสและธรรมรสมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้น อรหันตธรรมบทอรหันตธรรมบทเป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอระหันตสมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาพินิหารวิบากกรรมและปฏิปทาในการบำเพ็ญเพียรของแต่ละท่านจนบรรลุอรหัตตผลเป็นทั้งแบบอย่างเป็นทั้งอุทาหรณ์อันชัดเจน แก่ท่านพุทธชนทั้งหลายในการเลือกปฏิปทาที่เหมาะสมกับตนเมื่อท่านฟังอรหันตธรรมบทนี้พึงวิปัสสนากฎแห่งกรรมพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพและอนุโมทนากับทุกท่านที่บรรลุธรรมเพื่อเจริญปัญญาพละ และนิพพานปัจจัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นขอเชิญรับฟังได้ณบัดน,นี้